สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRIU Weekly กับผมบูมวิศรุตม่วงคำพานนะครับในช่องทางนี้ CRIU On Air Live นะครับเจอกันแบบนี้เช่นเคยทุกวันศุกร์นะครับเวลา 10:00 นโดยประมาณนะครับกับเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแบบกันสดๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ยังไงคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมตอนนี้นะครับใครที่กำลังไลฟ์สดไปพร้อมๆกันนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจหรือจะเป็นกดหัวใจรัวๆให้กับทีมงานของเราได้ด้วยนะครับหรือว่าฝากคุณผู้ชมนะครับแชร์นะครับไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกคนด้วยโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่อาจจะเป็นศิษย์เก่าของราชภัฏเชียงรายก็ดีหรือว่าเป็นนักศึกษานะครับผมยังไงฝากแผ่กระจายนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปให้สาธารณชนหรือว่าทุกๆคนนะครับได้รับทราบข่าวสารของมหาวิทยาลัยกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศนะฮะในเช้านี้ยังคงเป็นอากาศที่ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นในช่วงนี้นะครับแต่ว่าหลายๆพื้นที่นะครับในช่วงเที่ยงบ่ายเนี่ยก็เริ่มที่จะร้อนอบอ้าวหลายคนก็อาจจะปรับตัวไม่ทันนะครับทำให้หลายๆคนก็อาจจะเป็นหวัดคัดจมูกนะครับหรือบางคนสงสัยว่าเอ๊ช่วงนี้เราจะติดโควิดหรือเปล่าน่านะครับผมก็ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมใครที่รู้สึกว่าเริ่มจะคันเนื้อคันตัวหรือไม่ค่อยสบายนะครับก็อาจจะต้องหันมาดื่มน้ำกันให้มากขึ้นนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รวมไปถึงทำจิตใจให้แจ่มใสกันด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับหลายๆคนก็เตรียมตัวที่จะหยุดพักนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะใครที่แบบว่ามีแพลนนะครับจะไปเที่ยวในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยก็ขอให้เดินทางด้วยปลอดภัยกันด้วยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าที่เชียงรายของเรานะครับมีเทศกาลงานที่แบบยิ่งใหญ่ซึ่งก็จัดมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คืองานพ่อขุนนั่นเองนะครับผมใครยังไม่ได้ไปเที่ยวนะครับก็ไปเที่ยวได้นะครับเพราะว่าในงานเนี่ยก็จะมีสินค้าที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ก็ราคาถูกนะฮะมีสินค้าที่หลากหลายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วยนะมีโอท็อปของซุ้มต่างๆจากอำเภอนะครับในจังหวัดเชียงรายเนี่ยมาจัดแสดงด้วยนะก็ไปดูผลงานของชุมชนกันได้นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะท่องเที่ยวได้ในช่วงนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับมาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยก็ยังคงมีหน่วยงานภาครัฐนะครับเข้ามาดูแลคุณผู้ชมนะครับที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวที่งานพ่อขุนกันด้วยนะครับผมก็ยังไงใครที่จะเดินทางนะครับไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็ป้องกันตนเองด้วยนะครับโดยการสวมหน้ากากอนามัยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่ลืมแน่นอนนะครับเพราะถือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนนะครับก็ถือปฏิบัติกันอยู่แล้วนะครับก็คือการสวมหน้ากากอนามัยอย่างนี้นะครับแต่ว่าเพิ่มเรื่องของการล้างมือนิดนึงนะครับบางทีหลายๆคนก็อาจจะลืมไปว่าเราจะต้องล้างมือนะจะต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับผมเพื่อป้องกันตนเองแล้วก็คนที่เรารักนะครับห่างไกลจากไวรัสโควิด-19กันด้วยนะครับผมเอาล่ะสำหรับในวันนี้นะครับมาเริ่มต้นกับเช้าของรายการ CRU Weekly วันนี้ก็มีข่าวดีนะครับมาฝากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็น้องๆนิสิตนักศึกษารวมไปถึงศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยด้วยรวมไปถึงน้องๆที่จะเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยของเราด้วยนะครับผมตอนนี้มีข่าวนะครับล่าสุดนะครับของการจัดอันดับโดย Thailand Education Ranking นะครับผมก็มีการจัดอันดับนะครับมหาวิทยาลัยที่มีเด็กนะครับอยากเข้ามาเรียนนะครับผมเด็กไทยอยากเรียนมากที่สุดนะครับในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราเนี่ยครับก็อยู่อันดับที่4นี่นะครับขึ้นมาจากปีที่แล้ว1อันดับเลยนะครับได้รับความนิยมแล้วก็ความสนใจที่หลายๆคนนะครับอยากจะเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยของเราด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นการสำรวจนะครับการจัดอันดับนะครับไทยยอดนิยมโดยผลสำรวจนะครับในปี2564ที่ผ่านมานะครับก็เป็นผลโหวตนะฮะจากความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศเลยซึ่งเขาก็มีการสำรวจนะครับผ่านทางระบบออนไลน์กันด้วยนี่นะครับผมซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะครับก็คว้าอันดับ4ไปครองนะครับส่วนอันดับ1ก็เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับอันดับ2ก็เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแล้วก็อันดับ3นะครับเป็นมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เลยนะครับผมยังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวราชภัฏเชียงรายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลการันตีนะครับว่าน้องๆนะครับที่ตัดสินใจที่จะเรียนที่ราชภัฏเชียงรายของเราเนี่ยครับไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่นะครับหลักสูตรคณาจารย์บรรยากาศรวมไปถึงจบไปแล้วเนี่ยนะครับยังมีอาชีพที่รองรับน้องๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกเรียนที่ราชภัฏเชียงรายนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีที่มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับผมมาถึงข่าวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนนะครับได้มีความรู้นะครับในเรื่องของสุขภาวะทางเพศโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไวรัสต่างๆตามมามากมายนะครับซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่นะครับควรจะต้องมาศึกษาและมีความรู้กันให้มากขึ้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งล่าสุดนะครับศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมนะครับร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับผมกับมูลนิธิ M+ จังหวัดเชียงรายด้วยนะครับก็มีการอบรมนะครับวัยใสๆวัยวาวุ่นป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับท้องไม่พร้อมแล้วรวมไปถึงโรคทางเพศสัมพันธ์กันด้วยนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์คล้ายสุวรรณท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับผมก็เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาในครั้งนี้นะครับผมซึ่งก็ได้รับความร่วมมือนะครับการจัดโครงการนะครับโดยศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และก็ทีมวิทยากรจากมูลนิธิ M+ จังหวัดเชียงรายนะครับร่วมกิจกรรมให้ความรู้นะครับแนะแนวนะฮะแนวทางที่เหมาะสมแล้วก็ฝึกอบรมนะครับตลอดการทั้งการสัมมนาด้วยนะครับงานนี้ก็มีน้องๆนะครับเป็นตัวแทนจาก13คณะนะครับก็เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า180คนกันเลยนะซึ่งน้องๆที่มาอบรมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นแกนนำนะพาเพื่อนๆนะครับใหได้รับความรู้นะครับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่มีความรู้หรือองค์ความรู้ที่ถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับน้องๆและเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับว่าไอ้โรคเหล่านี้เนี่ยนะครับมันอยู่ใกล้ตัวนะครับบางทีหลายคนอาจจะคิดว่าฉันไม่ได้ไปปฏิสัมพันธ์ใครหรอกนะครับแต่หารู้ไหมว่านะครับเรื่องของอารมณ์และจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมกันยากคุณผู้ชมครับบางทีเราอาจจะไปเจอคนที่แบบว่าถูกอกถูกใจอะไรอย่างนี้นะครับแล้วบางทีอาจเกิดความผิดพลาดนะครับโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีความไม่อาจทั้งคู่แหละคุณผู้ชมทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยครับอาจจะแบบไม่มีความพร้อมนะครับที่จะดูแลรับผิดชอบชีวิตคนคนนึงแล้วก็อาจจะเกิดความประมาทบ้างนะครับหรือว่าอารมณ์แหละความรู้สึกที่มันนำพาไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดการตั้งท้องโดยที่ไม่พร้อมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่เข้าอบรมนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็จะได้รับความรู้แล้วก็อย่าลืมนะครับนำเอาไปบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นความรู้ที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เยาวชนทุกคนนะครับก็จะต้องป้องกันตนเองนะครับให้ห่างไกลจากโรคทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันตนเองให้ห่างจากการที่เราตั้งท้องยังไม่พร้อมถึงเวลาก่อนนะครับถ้าพร้อมค่อยมีนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในเรียนกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันตนเองด้วยนะครับผมมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับผมก็มีการร่วมแสดงนิทรรศการนะครับผลงานสิ่งประดิษฐ์เลยนะครับคิดค้นด้วยนะครับโดยงานนี้นะครับก็จัดขึ้นในวันนักประดิษฐ์แห่งชาตินะครับซึ่งก็จัดขึ้นนะครับที่บริเวณกรุงเทพมหานครด้วยนะครับซึ่งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัญคนแรงนะครับรองคณบดีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับก็ได้นำน้องๆนักศึกษานะครับเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์นะครับ Thailand Inventors Day นะครับผมซึ่งก็จัดในวันที่2ถึง6กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมานี้นะครับผมซึ่งก็จัดขึ้นนะครับซึ่งเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2แล้วนะครับจนถึงวันที่6น้องๆก็ตอนนี้ยังคงอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็ยังมีการแสดงเทศกาลกันอยู่นะครับผมก็เป็นการจัดที่อีเวนต์ฮอลล์นะครับศูนย์เทศกาลและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งผลงานประดิษฐ์นะครับคิดค้นนี้นะครับน้องๆก็ไปนำเสนอในเรื่องของระบบ
การจัดงานการพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนสำหรับการเกษตรสมัยใหม่แบบอัจฉริยะโดยใช้ส่วนการเรียนรู้ของเครื่องแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะครับในส่วนของ AI ขนาดเล็กเนี่ยนะครับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งหรือว่า Internet of Things นะครับด้วยเทคโนโลยีนะครับโลล่าเขาว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็มีระบบการแจ้งเตือนการเกิดอาการเกิดจุดความร้อนจากการเกิดไฟป่าสำหรับการท่องเที่ยวระบบนิเวศป่าไม้ด้วยอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตที่ไร้สายแบบวงจรด้วยนะครับผ่านเทคโนโลยี Sigfox นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่น้องๆเนี่ยนำไปจัดแสดงในเทศกาลกันนะครับที่งาน Thailand Inventors Day ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการโชว์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นการโชว์ถึงนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่เราคิดค้นนะครับเพื่อตอบโจทย์ชุมชนและก็สังคมด้วยนะฮะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของ Internet of Things นะครับก็มีหลายๆหน่วยงานนี้ก็นำเอาไปใช้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยในเรื่องของแก้ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยก็คิดค้นเทคโนโลยีต่างๆนะครับมาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของไฟป่านะครับที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีหมอกควันกันแล้วนะครับผมซึ่งหากว่ามีเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการดีที่เราจะสามารถป้องกันนะครับจุดไฟป่าตรงไหนเนี่ยเราสามารถที่จะไปดับได้นะครับหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าได้นะครับเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยไฟป่าเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาใหญ่ของระดับประเทศหรือระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่ทั้งน้องแล้วก็คณาจารย์เนี่ยคิดค้นนะครับไม่ใช่แค่ดูแลในเรื่องของชุมชนเท่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นนวัตกรรมที่อาจจะเปลี่ยนโลกไปเลยก็ได้นี่นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางคณะเทคโนโลยีสากลนะครับก็ร่วมกันจัดแสดงเทศกาลนะครับที่กิจกรรมวันนักประดิษฐ์นั่นเองนะครับผมที่บริเวณศูนย์การเทศกาลและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครด้วยนะครับผมใครที่นะฮะอยู่กรุงเทพเนี่ยก็แวะเวียนไปเยี่ยมชมกันได้นะครับผมไปสัมผัสนวัตกรรมของน้องๆได้นะครับมาถึงข่าวของการอบรมนะครับในส่วนของการส่งเสริมให้น้องๆนิสิตนักศึกษาของเรานะครับเป็นองค์ถึงพนวลหรือว่าผู้ประกอบการกันบ้างนะครับโดยสำนักยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยนะครับมีการอบรมนะครับพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนของน้องๆจาก13คณะเลยนะครับมาร่วมอบรมนะครับรับความรู้การเป็นผู้ประกอบการกันด้วยนะครับซึ่งงานนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์บดีเลยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชัยมุ่งไทยสงฆ์นะครับก็เป็นประธานเปิดการอบรมนะครับในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพนะครับในโครงการบ่มเพาะสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการใหม่กับนักศึกษาหรือว่าสตาร์ทอัพอย่างองค์ทุพนวลนะครับโดยมีสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะครับก็ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโดยท่านอาจารย์ดร.ชดาภัทรสุขกายนะครับผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งท่านก็ได้กล่าวรายงานแล้วก็พูดถึงวัตถุประสงค์นะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะพัฒนานะครับผู้ประกอบการในสถานศึกษาเนี่ยให้มีความรู้นะครับความเข้าใจมีทักษะพื้นฐานนะครับในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจบนพื้นฐานองค์ความรู้อย่างมีเป้าหมายแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนด้วยนะครับแล้วสำคัญนะครับน้องๆเนี่ยจะได้สร้างรับประสบการณ์นะครับในการเป็นผู้ประกอบการโดยการให้การปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับมาให้ความรู้กับน้องๆกันด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆนะครับที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ก็หันมาเป็นผู้ประกอบการกันเยอะนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตนะครับบนโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้ก็จะมีหลายๆคนทำธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์อย่างนี้นะครับซึ่งการเป็นองค์ทุนพนัวหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องมีทักษะต่างๆนะครับที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเซลล์อย่างเดียวนะครับจะต้องมีเรื่องของทักษะเรื่องของการคิดวิเคราะห์เรื่องของการทำธุรกิจต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ทางสำนักยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆนะครับได้มีองค์ความรู้นะไปต่อยอดเป็นนักธุรกิจกันในอนาคตด้วยนะครับผมก็ยังไงยินดีกับน้องๆด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่แบบมีไอเดียจะเป็นเท่าแก่น้อยนะก็ขอให้เดินตามความฝันกันทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับผมมาถึงข่าวส่งท้ายกันในช่วงนี้ก่อนที่จะไปพักเบรกคุณผู้ชมครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่เราได้ไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของเรานะครับถึงประเทศจีนกันเลยก็ว่าได้นะครับผมโดยในวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชัยมุ่งไทยสงฆ์นะครับท่านอธิการบดีของเรานะครับก็ได้มอบหมายนะครับให้ชมรมดุริยางค์นาฏศิลป์ล้านนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็จัดแสดงนะครับพิเศษด้านศิลปะล้านนานะครับที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายนะครับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะครับเพื่อร่วมเฉลิมฉลองนะฮะเนื่องในโอกาสเทศกาลวันตรุษจีนนะครับประจำปี2565นะครับโดยถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งนครหนานหนิงมณฑลกวางสีนะครับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับผมได้รับเชิญให้จัดการแสดงพิเศษนะครับร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ได้มีการเผยแพร่นะครับการแสดงผ่านเครือข่ายสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศจีนนะครับอย่างทั่วถึงทุกมณฑลด้วยโอ้โหถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับในนามของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านดร.เทพรักษ์เหลืองสุวรรณนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของเรานะครับที่ให้การสนับสนุนและประสานกับทางฝ่ายจีนนะครับในการคัดเลือกการแสดงจากทางมหาวิทยาลัยร่วมแสดงพิเศษผ่านสถานีโทรทัศน์ของหนานหนิงครั้งนี้กันด้วยเรียกว่ามหาวิทยาลัยของเรานะครับโอ้โห go inter ไปเลยนะครับไปถึงประเทศจีนเลยนะครับแล้วก็นำเอาศิลปะวัฒนธรรมล้านนาของเราเนี่ยนะครับไปเผยแพร่ที่ประเทศจีนเนี่ยทำให้ความงดงามนะครับของศิลปะล้านนาของเรานะครับก็เดินทางไปถึงแดนมังกรแล้วก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่ที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางแล้วก็ยิ่งใหญ่ไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการแสดงที่งดงามนะครับโดยน้องๆสำนักศิลปวัฒนธรรมของเรานะครับผมการแสดงนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องๆนะครับตั้งใจในการฝึกซ้อมนะครับมาโอ้โหหลายวันหลายเดือนเรียกว่าได้นะครับเพื่อที่จะนำเอาศิลปะดีๆแบบนี้เนี่ยไปเผยแผ่ให้กับสายตาชาวโลกนะครับได้รับรู้ถึงความงดงามของศิลปะล้านนาของเรากันด้วยนะครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราพักเบรกสักครู่นะครับช่วงหน้านะครับยังมีข่าวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมนะครับฐานข้อมูลนะครับหรือกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจติดตามได้ในช่วงหน้านะครับช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของ CRU Weekly ในเบรกที่2นะครับซึ่งเบรกนี้เนี่ยก็มีข่าวดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกันด้วยนะครับผมยังไงใครที่กำลังรับชมตอนนี้นะครับเราไลฟ์สดกันนะครับที่ห้องสตูดิโอกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะครับผมก็ตอนนี้ใครที่อาจจะรับชมตอนนี้นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจกันได้นะครับหรือว่าจะมาทักทายกันในเช้าแบบนี้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอากาศตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหรือสัญญาณชัดเจนไหมยังไงก็เข้ามาติดชมรายการกันได้เลยนะครับผมเอาเป็นว่านะครับในช่วงนี้ก็มีข่าวดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะล่าสุดนี้นะครับโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะครับก็เชิญชวนนะครับนิสิตนักศึกษานะครับคณาจารย์นะครับนักวิจัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนะครับเข้าร่วมอบรมนะครับการใช้งาน Gale Empowering Research นะครับเป็นการค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์นะครับเพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์นะครับในรูปแบบของออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Application นั่นเองซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านสหสาขาวิชาครอบคลุมวารสารนิตยสารเอกสารอ้างอิงอีบุ๊กแล้วก็สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับผมซึ่งก็จะมีการอบรมนะครับในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.กันเลยนะครับยังไงคุณผู้ชมนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษานะครับคณาจารย์แล้วก็นักวิจัยนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปสมัครนะครับเข้าร่วมอบรมก็ได้นะครับที่ลิงก์หรือว่าสแกนQR code ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมหรือว่าหากว่าคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยนะฮะในการอบรมครั้งนี้นะครับอยากทราบเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อไปได้ที่คุณศิรนันท์ใจแก้วนะครับเบอร์โทรศัพท์053-776-020ต่อ116นะครับผมใครที่อยากจะสืบค้นฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ว่าเป็นยังไงนะครับผมก็เข้ามาอบรมกันได้เลยเป็นการอบรมฟรีด้วยนะครับงานนี้จัดโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับโดยสำนักวิทยาบริการเช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นการจัดกิจกรรมนะครับผมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์นะครับด้วยโปรแกรม DaVinci Resolve นั่นเองนะครับเป็นยังไงเอ่ย
ซึ่งโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและก็คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยนะครับเข้าร่วมอบรมการเชิญปฏิบัติการนะครับในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม DaVinci Resolve Online นั่นเองนะครับก็เป็นหลักสูตรนะฮะการตัดต่อวิดีโอนะครับซึ่งอบรมฟรีนะครับรับจำนวนจำกัดเพียงแค่40คนเท่านั้นคุณผู้ชมต้องบอกว่าคอร์สอบรมในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับถ้าเราไปลงทะเบียนที่อื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียตังค์เยอะทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษสำหรับน้องนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองนะครับใครที่สนใจจะอบรมนะครับแบบฟรีๆกันเลยนะครับก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้นะครับผมโดยสามารถสมัครได้นะครับจนถึงวันที่4มีนาคมเลยนะครับอีกหลายวันเลยนะฮะใครที่กำลังตัดสินใจหาที่เรียนนะครับโดยเฉพาะการตัดต่อวิดีโอเนี่ยนะครับก็เข้าไปลงทะเบียนได้นะครับอันนี้ก็สงวนสิทธิ์ให้กับนิสิตนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยของเราเท่านั้นนะครับผมว่าเป็นการอบรมฟรีด้วยนะครับผมใครที่อยากจะเรียนแบบติดตัดต่อแบบออนไลน์นะก็มาเรียนออนไลน์ก็ได้ทีเดียวนะครับซึ่งจะเรียน2วันนะครับก็คือ12แล้วก็13มีนาคมนี้นะครับก็เป็นคอร์สออนไลน์ที่ค่อนข้างจัดเต็มและอัดแน่นเลยเพราะว่าเรียนตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นกันเลยนะครับเรียน2วันนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าฟรีเลยนะครับหาหลักสูตรดีๆแบบนี้นะครับไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเรียนตัดต่อวิดีโอตอนนี้เนี่ยทางยูทูบเบอร์นะครับผมใน Facebook หรือ TikTok เนี่ยนะครับก็จะต้องนะฮะใช้ทักษะในการตัดต่อวิดีโอหากว่าคุณผู้ชมนะอยากจะเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับอยากเป็นผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับการตัดต่อวิดีโอเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเรียนนะครับก็เข้าไปลงทะเบียนที่เขียวโค้ดที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับโดยสำนักวิทยาบริการนะครับแม้ในว่าช่วงนี้นะครับทางสำนักวิทยาบริการของเรานะครับก็มีกิจกรรมออกมาให้กับคุณผู้ชมนะครับได้ร่วมกิจกรรมกันแบบรัวๆเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งสำนักวิทยาบริการนะครับขอเชิญคุณผู้ชมนะครับผมอบรมเชิงปฏิบัติการนั่นเองนะครับเรื่องความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษาหรือ EIT นะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับที่ใกล้จะจบแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นการอบรมออนไลน์นะครับครั้งที่1นะครับโดยจะมีการอบรมในวันที่5 6แล้วก็12กุมภาพันธ์นี้นะครับก็การอบรมนะครับค่อนข้างที่จะอัดแน่นไปด้วยนะครับเนื้อหาทีเดียวนะครับเพราะว่าอบรมตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เกันเลยนะครับสำหรับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้นะครับในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก่อนจบหรือวิ EIT นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับคุณปรัชญาบรมพิชัยชาติกุลนะครับคุณกฤษดาวงใหญ่แล้วก็คุณชาติคนอยู่ตระกูลนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยาบริการของเรานะครับก็จะเป็นผู้อบรมนะครับให้กับน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับที่กำลังจะจบการศึกษาไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะอบรมนะครับผมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษาหรือ EIT นะครับผมก็สามารถที่จะสแกน QR code นะครับที่ขึ้นให้บนหน้าจอลงทะเบียนได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมใครที่สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับในการอบรม EIT นะครับก็ติดต่อไปได้นะครับที่คุณปรัชญานะครับโทรศัพท์053-776-020ต่อ106นะครับเรื่องของการอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนจบหรือว่าแรกเข้าเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังจะจบการศึกษาไปแล้วนะครับก็จะต้องผ่านการอบรมนะครับทั้ง EIT นะครับการทดสอบภาษาด้วยนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็ไปสมัครออนไลน์กันได้เลยนะครับผมมาถึงเรื่องราวของการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายกันบ้างนะครับโดยเฉพาะยุคนี้นะครับการสื่อสารบนโลกออนไลน์นะครับก็กว้างขวางมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆที่มากำหนดในบางทีการที่เราพูดจาบนโลกออนไลน์แล้วก็ไปหมิ่นประมาทผู้อื่นเนี่ยนะครับอาจจะเกิดโทษภัยกับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีการอบรมนั่นเองนะครับการฟ้องคดีระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับหรือว่า e-filing หรือว่า CIOS นะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นการอบรมสัมมนานะครับที่คุณผู้ชมก็สามารถรับฟังได้หรือว่าคุณผู้ชมที่อยากจะศึกษาเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็มารับฟังได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมซึ่งการอบรมครั้งนี้นะครับเป็นวิชาการเพื่อวิชาชีพทนายความโดยเฉพาะเลยนะครับ
ดยผู้ที่จะมาให้ความรู้นะครับก็ประกอบไปด้วยทนายความดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์นะครับทนายความฉัตรประพลแย้มพระศรีนะครับประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรีและก็คณะนะครับร่วมกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพรบุญรัตน์นะครับคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็จะจัดอบรมการฟ้องคดีอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์นะครับหรือว่าและก็ CIOS นะครับให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับที่อาจจะมีญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักเป็นทนายความเนี่ยก็เชิญเข้ามารับฟังได้นะฮะหรือว่าคุณผู้ชมที่สนใจในเรื่องของกฎหมายในการฟ้องคดีอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะครับก็มาร่วมอบรมกันได้เลยนะครับซึ่งจะอบรมนะครับในวันที่5กุมภาพันธ์พรุ่งนี้แล้วนะครับผมโดยสามารถรับชมนะครับได้ผ่านทาง Facebook นะครับสำนักงานทนายความฉัตรประพลแย้มเพื่อศรีนะครับหรือว่าที่ CP Law Firm ได้นะครับทั้ง2ที่เลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับที่จะศึกษาหาความรู้นะครับในเรื่องของการอบรมฟ้องคดีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มาอบรมกันได้นะครับพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 15:00 นกันเลยนะครับผมเรียกว่าเรื่องของกฎหมายนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับการสื่อสารบนโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีข้อกฎหมายต่างๆนะครับที่บางทีเราอาจจะไม่รู้นะครับหรือว่าทำไปโดยที่เราไม่รู้นะครับอาจจะมีความผิดทางกฎหมายได้ก็มารับทราบข้อมูลกันได้เลยนะครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับโดยหอสมุดของเรานะครับผมก็อยากจะมาเชิญชวนให้กับน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับมาร่วมกิจกรรมกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับกับกิจกรรมที่ส่งเสริมนะครับให้กับน้องๆเนี่ยได้เป็นผู้ที่เรียกว่าศึกษาหาความรู้นะครับค้นคว้าความรู้แล้วก็รักการเรียนรู้ด้วยนะครับโดยกิจกรรมสำนักวิทยาการของเรานะครับจัดในหัวข้อนะครับ Books Challenge นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมลุ้นรับนะครับรางวัลนะฮะโดยการแข่งขันการยืมทรัพยากรการเรียนรู้ของสำนักวิทยาการของเราด้วยนะครับก็งานนี้นะครับนอกจากจะให้น้องๆนะครับได้ยืมคืนหนังสือแล้วนะครับผมก็จะรุ้นรับมูลค่ากว่า 13,000 บาทเลยนะครับผมกติกานะครับก็เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะครับที่กำลังศึกษาระหว่างภาคเรียนที่2นะครับปีการศึกษา64แล้วก็ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา65นะครับผมน้องๆปี1นะครับที่กำลังจะเข้าเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมหลังเปิดเทอมแล้วเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับผมโดยกติกานะครับยืมทรัพยากรการเรียนรู้นะครับได้แก่หนังสือทั่วไปนะครับนวนิยายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็สื่อโทรทัศน์นะครับโดยสามารถยืมนะครับทำการยืมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนะครับแห่งระยะเวลาของการร่วมกิจกรรมค่อนข้างหลายเดือนเลยนะครับผมซึ่งนะครับผู้ที่ยืมไม่น้อยกว่า100รายการนะฮะสูงสุด10อันดับแรกเนี่ยก็จะได้ลุ้นรับของรางวัล10รางวัลนะครับที่สำนักวิทยาการมอบให้ด้วยนะครับผมใครที่เป็นหนอนหนังสืออยู่แล้วหรือว่ากำลังจะมีเป้าหมายในปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีว่าปีนี้เนี่ยต้องอ่านหนังสือให้ได้นะครับกี่เล่มก็ว่าไปนะฮะก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับกับ Book Challenge นะครับโดยสำนักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะครับผมใครที่มีข้อสงสัยนะครับที่อยากจะร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยติดต่อไปได้นะครับที่คุณพิชยาภักดิ์โชคพัฒนสกุลนะครับโทรศัพท์053-776-020นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าที่หอสมุดของเรานะครับมีแหล่งเรียนรู้นะครับหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้อง e-learning นะครับมีมุมที่ให้กับน้องๆเนี่ยได้พักผ่อนหย่อนใจนะฮะหรือว่ามีมุมหนังสือใหม่ๆนะครับที่หลายๆคนอาจไม่รู้ว่าอุ๊ยมีมุมแบบนี้ด้วยเหรอนะครับก็มาใช้บริการที่หอสมุดได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยนอกจากเราจะมีสถานที่ที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นกันเองแล้วนะครับเข้าไปพักผ่อนรีแลกซ์ระหว่างที่แบบเรียนเครียดแล้วเนี่ยนะครับก็เรายังมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับเรามีทีมเจ้าหน้าที่ของเรานะครับไปฉีดพ่นนะครับฆ่าเชื้อค่อนข้างที่จะเป็นประจำเลยนะเพราะฉะนั้นเข้ามาใช้บริการที่มหาลัยราครับด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 แน่นอนกันเลยนะครับมาถึงคุณผู้ชมนะครับที่เป็นสายวิ่งกันบ้างนะครับผมตอนนี้ทางมหาลัยเนี่ยโดยเฉพาะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะครับขอเชิญชวนศิษย์เก่านะครับนักศึกษาปัจจุบันนะครับบุคลากรของมหาลัยทุกท่านแล้วก็คุณผู้ชมนะครับทั่วไปเลยนะครับก็มาร่วมกิจกรรมนะครับกับ CRU Virtual Run นั่นเองนะครับก็เป็นการวิ่งนะครับในวันสถาปนาครบรอบ
49ปีจะเข้าสู่ปีที่50ของมหาวิทยาลัยนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยวิ่งสะสมระยะทาง49กิโลเมตรนะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะวิ่งที่ไหนก็ได้นะครับวิ่งครั้งละกี่กิโลเมตรก็ได้นะครับวิ่งแต่ละครั้งสะสมผลเพื่อสะสมระยะทางนะครับชิงเหรียญที่ระลึกแล้วก็ของรางวัลสุดพิเศษมอบให้เลยนะครับซึ่งสามารถที่จะสมัครออนไลน์นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง14กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็สมผลงานนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยการสมัครนะครับมี2แบบ2ประเภทก็คือ1นะครับสมัครวิ่งเพื่อรับเสื้อฟินิชเชอร์นะครับซึ่งเมื่อวิ่งครบ49กิโลเมตรก็จะได้รับไปนะครับในราคา299บาทด้วยกันนะครับ2ก็คือสมัครฟรีนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องรับเสื้อนะครับผมแต่ว่าอยากจะได้เหรียญหรือว่าของพิเศษเนี่ยนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันได้โดยสมัครฟรีเช่นเดียวกันสมัครทางไหนนะครับทางเว็บไซต์นะครับ alumni.cru.ac.th นะครับหรือว่าสแกน QR code นะครับโดยของรางวัลนะครับ490ท่านนะครับที่สะสมระยะทางได้มากที่สุดเนี่ยก็รับเหรียญที่ระลึกนะครับและ10ท่านที่สะสมระยะทางได้มากที่สุดเนี่ยนะครับก็รับของรางวัลสุดพิเศษของเราไปเลยนะครับจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับผมก็มาลุ้นว่ารางวัล10รางวัลสุดพิเศษเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับผมซึ่งทุกท่านที่ได้รับเหรียญที่ระลึกนะครับจะต้องมีระยะสะสมนะครับตั้งแต่49กิโลเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็ข้อมูลการวิ่งที่ส่งเข้าแต่ระบบแต่ละครั้งเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนะครับวันที่วิ่งนะฮะระยะทางที่วิ่งนะครับแล้วก็เวลาในการวิ่งนะครับทุกครั้งวันนี้หลายๆคนอาจจะวิ่งเสร็จแล้วหรือว่าตั้งแต่เช้าเลยนะหรือว่าใครที่กำลังจะเก็บสะสมในตอนเย็นแบบนี้นะครับก็อย่าลืมบันทึกนะครับวันที่นะฮะระยะทางแล้วก็ระยะเวลาในการวิ่งส่งเข้ามานะครับผมที่เว็บไซต์นะครับแฟนเพจของสมาคมศิษย์เก่าได้นะครับผมหรือว่าใครที่มีข้อสงสัยในการสมัครวิ่งในครั้งนี้นะครับก็ติดต่อไปได้ที่สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนะครับโทรศัพท์053-776-019นะครับหรือทาง Facebook Fanpage นะครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรากันด้วยนะครับผมเสื้อก็มีอยู่หลายไซส์คุณผู้ชมนะ S M L XL 2XL จนไปถึง 5XL นะครับแล้วก็เล็กสุดก็คือ XS นะครับผมก็มาร่วมวิ่งกันได้เลยนะครับโดยเฉพาะสายวิ่งทุกท่านนะครับหรือว่าศิษย์เก่าทุกท่านเนี่ยก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยนะครับก็งานนี้เนี่ยมาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบด้วยกันนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์วันราชภัฏนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าใครที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับนอกจากหัวใจจะเป็นสีชมพูแล้วเพราะว่า14กุมภานะครับสุขภาพยังแข็งแรงกันด้วยนะฮะมาถึงกิจกรรมดีๆนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนนิสิตนักศึกษาแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับมาร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้วยกันนะครับกับการประกวดภาพยนตร์สั้นนะครับซึ่งงานนี้จัดนะครับโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมเชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับทั่วประเทศเลยนะครับเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ Short Film Contest นะครับ Proud Thai สืบสานอนุรักษ์สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยนะครับก็ความยาว8ถึง10นาทีด้วยกันนะครับชิงทุนการศึกษากว่า 27,000 บาท 270,000 บาทคุณผู้ชมนะฮะ 270,000 บาทนะครับโดยการประกวดครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับได้มีส่วนร่วมนะฮะในการที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องของเอกลักษณ์ชาติวัฒนธรรมประเพณีและก็ค่านิยมที่ดีงามของชาติไทยนะครับด้วยการสร้างสรรค์ในรูปแบบของภาพยนตร์สั้นนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการนะครับก็จะต้องรวมกันนะครับเป็นกลุ่มไม่น้อยกว่า3กลุ่มแล้วก็ไม่เกิน3คนไม่เกิน10คนนะครับต่อ1กลุ่มนะครับสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนเรื่องเลยนะครับโดยส่งผลงานจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ยังเหลืออีกเวลาอีกหลายวันเลยทีเดียวนะครับที่จะระดมความคิดนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันเพื่อจะพัฒนาผลิตนะครับคลิปวิดีโอความยาว 8-10 นาทีชิงทุนการศึกษากว่า 270,000 บาทด้วยกันนะครับก็ใครที่สนใจนะครับที่จะส่งผลงานหรืออยากจะดูกติกาในการส่งผลงานนะครับก็ไปที่ Facebook Proud Thai นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ proud-thai.com กันด้วยนะครับซึ่งรางวัลชนะเลิศนะครับก็จะรับทุนการศึกษากว่า 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัลกันด้วยนะครับใครที่อยู่ภาคไหนนะฮะแล้วก็มีวัฒนธรรมดีๆอะไรที่จะมาเผยแพร่กันนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกับ
ทางสำนักนายกรัฐมนตรีกันได้เลยทีเดียวนะครับผมมาถึงข่าวส่งท้ายกันในวันนี้กับ CRU Weekly นะครับก็เป็นข่าวนะครับที่น้องๆนิสิตนักศึกษาหลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยนะครับเปิดรับนักศึกษาอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้เราเปิดรับนักศึกษานะครับในรอบที่2กันแล้วนะครับผมซึ่งรอบแรกเราก็ปิดรับสมัครไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นรอบที่2นะครับก็ยังคงเปิดรับสมัคร2ประเภทเช่นเคยนะครับก็คือรับตรง12คณะนะครับก็คือสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์นะครับโดยไม่มีการสอบนะครับไม่รวมผลคะแนน GATPAT ไม่รวม TCAS นะครับผมอีกหนึ่งคณะนะครับที่ต้องมีการส่งพอร์ตโฟลิโอนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกนะครับเข้าสู่คณะก็คือคณะครุศาสตร์นั่นเองนะครับผมก็เปิดรับสมัครแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมจนถึงวันที่20มีนาคมนี้นะครับใครที่สนใจนะฮะที่จะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับผมก็ยังไงนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ admission.cru.ac.th กันได้นะครับพี่ๆนะครับคณาจารย์รอน้องๆนิสิตนักศึกษากันอยู่นะครับผมใครที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นครูนะครับเป็นนักกฎหมายหรือจะเป็นไกด์นะหรือเป็นนักบัญชีหรือสาขาอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับรั้วทาวแสตแห่งนี้เนี่ยมีหลักสูตรต่างๆนะครับให้กับน้องๆนะครับต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะครับก็ยังไงยินดีต้อนรับน้องๆนิสิตนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับเข้าสู่รั้วทาวแสตกันด้วยนะครับผมแล้วก็มาถึงช่วงท้ายนี้คุณผู้ชมครับยังไงฝากด้วยนะครับผมกับกิจกรรมนะครับที่เราจะมีขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับกับกิจกรรม CRU Open House นะครับปีนี้เนี่ยเราจัดขึ้นนะครับเป็นรูปแบบของออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆนะครับที่เป็นน้องๆที่อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยนะครับอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ติดตามนะครับการไลฟ์สดได้นะครับของแต่ละคณะนะฮะใครที่สนใจจะเรียนคณะไหนเนี่ยเดี๋ยวติดตามนะครับว่าคณะวิชาการจัดการคณะศาสตร์นะครับจะมาไลฟ์สดวันไหนหรือคณะที่น้องๆสนใจนะครับจะมาไลฟ์สดกันในวันไหนเดี๋ยวก็ติดตามนะครับตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับจนถึงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเจอกันในออนไลน์กันด้วยกับกิจกรรม CRU Open House นะครับผมสำหรับในช่วงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับมากๆเลยนะฮะที่เข้ามารับชมไลฟ์สดกันในวันนี้กับรายการ CRU Weekly กันด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยได้นะครับทางแฟนเพจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะครับหรือจะติดตามนะครับข่าวสารหรือการไลฟ์สดต่างๆได้นะครับที่เว็บไซต์นี้นะครับ Facebook นี้ CRU On Air Live กันด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากคุณผู้ชมติดตามทุกรายการของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับเวลา 10:00 นโดยประมาณนะครับกับเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับในช่วงของรายการ CRU Weekly นะครับวันนี้ผมบูมวิศรุตมุ่งคำพาและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ